ุเตะและข้าวปลาฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาลินื้อใต้ฉันหิวข้าวรีบฉันมาโชว์ป่าสักชามยกขยงกับข้าวเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสวัสดีค่ะน้องอ้อมจากร้านไปยูนลาบเป็ดนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูลาบเป็ดนะคะใครมาทานที่ร้านไปยูนลาบเป็ดต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะจะมีในส่วนของเนื้อเป็ดนะคะนี่นะคะค่ะตัวเครื่องนะคะจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรานะคะส่วนผสมนะคะจะมีกระเทียมนะคะเป็นหลักนะคะส่วนวัตถุดิบต่อไปนะคะจะเป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วของร้านเราจะทำใหม่ทุกวันนะคะต่อไปก็เป็นน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะพริกผงค่ะแป้งนัวนิดหน่อยแล้วก็ส่วนของผักนะคะเราก็จะมีหอมแดงค่ะผักชีค่ะแต่งหน้าด้วยพริกสดค่ะนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Vivo V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ The Icon Group ค่ะเรามาดูวิธีลวนเนื้อเป็ดก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรของร้านเรานะคะต้องนำหนังเป็ดนะคะเครื่องในลวนเฉพาะก่อนค่ะเราจะทำให้เนื้อเป็ดหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะใช้น้ำปลานะคะไปเรื่อยๆให้จนเนื้อเป็ดสุกดีนะคะโอเคค่ะเนื้อเป็ดเราได้ที่แล้วค่ะเราก็มาพักให้เนื้อเป็ดเย็นก่อนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการคนลาบนะคะหอมแดงค่ะผักชีค่ะน้ำปลาค่ะ
แป้งนัวนิดหน่อยพริกผงนะคะมะนาวค่ะข้าวคั่วค่ะตกแต่งด้วยพริกสดค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันยกขยงกับข้าวเย็นนี้ยกขยงกับข้าวเย็นนี้สวัสดีครับผมสฤทธิ์พลวิชิตวงศ์ครับร้านอาหารกาแฟเวียดจังหวัดหนองคายครับและนี่เป็นเมนูสุดพิเศษจากทางร้านนะครับนั่นคือข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับหรือว่าแบนกวนในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งตัวแบนกวนเนี่ยจะทำมาจากแป้งข้าวนะครับแล้วก็นำมาสตรีมหรือว่านำมานึ่งนะครับแล้วก็ใส่ด้วยไส้นะครับตัวไส้เราจะเป็นเนื้อหมูสับผัดกับตัวหอมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยตัวหมูยอนะครับสูตรแบบต้นตำรับของชาวเวียดนามครับแล้วก็จะมีหอมเจียวนะครับหอมม้วนทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านครับส่วนประกอบของเมนูนี้นะครับก็จะมีตัวแป้งข้าวนะครับอันนี้ทำจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับเป็นต้นหอมซอยครับเนื้อหมูสับนะครับอันนี้ผัดกับซอสปรุงรสนะครับมีหอมเจียวครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูยอครับสูตรต้นตำรับของชาวเวียดนามครับโดยเราใช้ของหมูยอแม่ทวนนะครับซึ่งเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็ผลิตมาในจังหวัดหนองคายมากกว่า40ปีครับกระบวนการทำนะครับเราก็จะนำตัวแป้งนะครับแป้งข้าวนะครับมาราดบนตัวแผ่นผ้าขาวบางนะครับเพื่อที่จะให้ได้ไซส์แล้วก็ขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็เราก็จะนึ่งจนแป้งสุกก่อนนะครับตัวแป้งครับก็จะเราเอาตัวข้าวครับเม็ดข้าวครับไปโม่จนเป็นเนื้อแป้งเองนะครับเพราะว่าเราต้องการความสดใหม่ของตัวข้าวครับตัวแป้งจะมีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิแล้วก็ตัวข้าวเหนียวผสมกันนะครับก็จะได้อีกอรรถรสหนึ่งครับมากกว่าตัวแป้งสำเร็จรูปทั่วไปครับจริงๆตัวนี้จะใช้เวลาการนึ่งอยู่ประมาณ 1-2 นาทีนะครับแป้งก็จะสุกครับเมื่อแป้งจะสุกใสขึ้นมาแล้วนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่นะครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะวางบนถาดรองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นตอนในการใส่ไส้นะครับตัวนี้จะเป็นหอมแดงเจียวครับเราเจียวจนเหลืองกรอบนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันคือมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานเพราะจะมีความกรุบกรอบของตัวหอมแดงเจียวด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใส่เนื้อหมูสับที่ผัดกับต้นหอมแล้วนะครับลงไปหลังจากที่เราใส่เนื้อหมูสับผัดแล้วนะครับเราก็จะเติมด้วยตัวเนื้อหมูยอสับนะครับหรือหั่นเป็นลูกเต๋านะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมให้กับตัวปากหม้อของเรามากยิ่งขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพับม้วนนะครับในการพับม้วนเนี่ยก็คือจะทำให้ตัวเนื้อไส้ครับแน่นและเป็นคำเดียวกันในการทานก็จะทำให้ตัวปากหม้อเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับใน1เสิร์ฟเราจะเสิร์ฟทั้งหมด4ชิ้นนะครับพร้อมกับหมูยอนะฮะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มในขั้นตอนต่อไปนะครับโดยสิ่งที่เราจะพิถีพิถันมากที่สุดในส่วนขั้นตอนของการทำแป้งนะครับเราจะเกลี่ยแป้งให้บางแล้วก็มีขนาดที่ความหนาในระดับที่เท่ากันนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ไส้เข้าไปแล้วครับตัวไส้ก็จะไม่ได้ทะลักออกมาจากตัวเนื้อนะครับก็จะห่อม้วนอยู่ในอันเดียวกันเวลาทานมันจะเป็นคำที่แน่นโดยในประเทศเวียดนามครับจะนิยมทานปากหม้อนะครับคู่กับหมูยอนะครับ
แล้ววันนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมกับหมูยอหั่นเต๋าเป็นชิ้นใหญ่นะครับเวลาทานนะครับก็จะทานตัวปากหม้อไป1คำนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูยออีก1ชิ้นนะครับโดยที่จะเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำจิ้มนะครับสูตรพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับตัวน้ำปลานะครับแล้วก็มีพริกนะครับต้มไปพร้อมกันนะครับซึ่งก็จะได้อรรถรสความกลมกล่อมของรสชาติปากหม้อมากยิ่งขึ้นครับครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวเกี๊ยวปากหม้อยวนนะครับซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านกาแฟเวียดนะครับสำหรับร้านกาแฟเวียดครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับหรือสามารถสำรองที่นั่งด้วยเบอร์โทร0858242356ครับสำหรับตัวร้านอาหารกาแฟเวียดครับอยู่ติดริมแม่น้ำโขงครับมีวิวชั้นบนนะครับชั้น2สามารถนั่งทานอาหารไปแล้วก็มองวิวริมน้ำโขงไปได้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสรสชาติอาหารเวียดนามติดบรรยากาศแม่น้ำโขงครับสำหรับวันนี้ร้านอาหารกาแฟเวียดต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยกขยงกับข้าวเย็นดี